ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมม้าเด็กรัตเกียรติดุลนะครับเราพบกันแบบนี้ครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีหลังละครช่องวันช่วง20:10ที่ผ่านมามีรายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดชิบะที่ญี่ปุ่นนะครับขนาดความรุนแรงระดับ5ของที่ญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวตามความคืบหน้าแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกันนะครับส่วนที่ไทยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเพราะว่ากรมอุตุนั้นประกาศเตือนแล้วนะครับว่าพายุดิเพรสชันกำลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามช่วงประมาณวันที่10-11เดือนตุลาคมนี้ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างแน่นอนจุดไหนเตรียมรับน้ำเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับไปเริ่มกันที่พระนครศรีอยุธยากันก่อนครับปรากฏว่ามีครอบครัวหนึ่งครับมีคุณพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านเกิดขึ้นตอน6 โมงเย็นคุณพ่อเขาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ลงไปถึงเนี่ยไปพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือคุณอิสมาแอนบัตวังอายุ63คือคุณพ่อของครอบครัวนี้ครับไม่สวมใส่เสื้อใส่กางเกงสแล็กสีดำแล้วก็มีบาดแผลแตกที่ศีรษะนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องลูกสาวเนี่ยเล่าให้ฟังครับบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยคุณพ่อเธอไปดื่มเหล้าแล้วก็กำลังจะเดินออกมาบนถนนเพราะว่าในหมู่บ้านมันน้ำท่วมหมดนะครับปรากฏว่าจังหวะนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อเบลนะขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยและมีจังหวะหนึ่งคุณพ่อก็พูดกับนายเบลแหละครับขออภัยคุณผู้ชมคือบอกว่ามึงจะขับรถเร็วเข้าซอยทำไมเพราะว่าขับเร็วนะจังหวะนั้นนายเบลก็เลยไม่พอใจลงมาจากรถแล้วก็ตะโกนพูดใส่คุณพ่อของเธอบอกว่าเมาแล้วยังชอบโวยวายอีกเหรอแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับนายเบลเตะเสยใส่คุณพ่อของเธอหลายครั้งครั้งสุดท้ายคุณพ่อโดนตรงปลายคางแล้วก็ล้มลงหัวกระแทกพื้นแน่นิ่งไปญาติมาเห็นเพื่อนบ้านมาเห็นก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งมาช่วยเหลือแต่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับนายเบลผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทันทีนายเบลเนี่ยอายุ28ปีและเป็นคนในหมู่บ้านอยู่แถวละแวกนี้ครับลูกสาวเล่าให้ฟังหน้าปวดใจเหลือเกินบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยให้ขนมกับนายเบลด้วยเพื่อให้เอาไปให้ลูกของเขาสุดท้ายทำไมถึงมาทำแบบนี้กับคุณพ่อของเธอครับว่าเบาๆก่อนมึงเบาๆก่อนแล้วแบบไหนทั้งเลงทั้งเลยไงเมื่อวานก็ละว่าไปทิ้งแล้วเมาแล้วว่าไปทิ้งแล้วก็ตีกันเลยแต่หนูไม่เห็นตอนสุดท้ายที่ว่ามันเตะเสยคอแล้วหัวล้มไปฟาดพื้นแล้วมันก็จะใช่ดังป๊อกเลยดังป๊อกเลยแล้วอันนี้มันจะซ้ำอีกเมียบอกไอ้เบลมึงจะทำอะไรมึงจะหน้าลูกหน้าเมียกูด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้เบลชื่อเบลบอกตอนเสยนี่นะนอนอยู่หรือเขานั่งตอนนั้นตอนนั้นเขายืนอยู่เขายังดีอยู่แล้วก็เตะเสยนี่ครับรอบสุดท้ายที่เธอทนไม่ได้มีการเตะเสยไปล่าสุดนั้นตำรวจชุดสืบสวนนั้นลงพื้นที่ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการเร่งไล่ล่าตัวนายเบลต่อไปคาดว่าจะหลบหนีไปได้ไม่ไกลขยับไปที่โคราชกันบ้างนะครับปรากฏว่ามันมีเรื่องราวคือเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับมีครอบครัวนึงเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันตัวของสามีเนี่ยเขาไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งครับมีปลายทางโทรศัพท์เบอร์แปลกๆมาหาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่กู้เงินไหมวงเงินกู้ตั้งแต่10,000 บาทถึง100,000 บาทสบายๆครับกู้ได้เยอะด้วยหลักฐานอะไรก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยสุดท้ายพี่ท่านนี้ก็คือพี่วีรศักดิ์เนี่ยแกก็เลยสนใจที่จะกู้เงินน่ะสิครับปรากฏว่าหลังจากนั้นกระบวนการก็เป็นแบบนี้แอปเนี้ยมันมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาใช่ไหมครับพอโทรเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่วีรศักดิ์ก็รับสายแล้วก็พูดคุยกับปลายทางดูนะครับแอปเงินกู้ติดต่อมาคุณวีรศักดิ์ก็รับสายข้อเสนอกู้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทไม่ต้องมีเอกสารอนุมัติกู้ใน15 นาทีเร็วมากแล้วก็ส่งลิงก์แอปพลิเคชันมาให้ดาวน์โหลดชื่อ Happy Money 1006ปรากฏว่าหลังจากนั้นครับพี่วีรศักดิ์แกก็เดินหน้าต่อฉันจะได้เงินกู้แล้วโหลดแอปพลิเคชัน Happy Money 1006เสร็จแล้วก็แจ้งความประสงค์ไปขอกู้เงิน 50,000 บาททีนี้ปรากฏว่าปลายสายเนี่ยแอดมินเขาตอบกลับมานี่นะครับเงื่อนไขซ้ายมือนะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะกู้ 50,000 น่ะคุณต้องวางเงินค้ำประกัน 5,000 บาทก่อนเห็นไหมพี่วีรศักดิ์ก็อ้าวไม่เป็นไรครับโอนกลับเข้าไปเข้าบัญชีชื่อนายอเนชานัททีปรากฏพอโอนไป 5,000 บาทแอดมินเพจแจ้งกลับมาบอกพี่ไอ้ที่พี่โอนมา 5,000 น่ะมันไม่เข้าอ่ะสิเงินมันไม่เข้าบัญชีอ่ะทำยังไงอ่ะงั้นโอนมาเพิ่มใหม่ได้ไหม
ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องโดยสรุปนะครับพี่วีรศักดิ์แกโอนเข้าไปอีกหลายรอบครับพูดง่ายๆโอนเข้าไปอ่ะรวมๆแล้ว 20,000 ได้ 2-30,000 บาทเงินโอนแล้วโอนเล่าไปไอ้เงินกู้ก็กู้ไม่ได้ไม่ได้กู้ด้วยเงินไปอยู่ไหนก็ไม่รู้สุดท้ายก็ปิดเครื่องหนีหายไปเลยลองฟังเขาเปิดใจในความบอบช้ำในครั้งนี้ครับวันนี้ก็อยากฝากเตือนทุกคนนะครับทุกคนอย่าหลงโลภในการกู้ง่ายคือเงินมันไม่ได้มาง่ายๆดูให้ดีอุทาหรณ์นะคะกลับไปบ้านไม่ยอมรู้จักปรึกษาครอบครัวและภรรยากลับไปบ้านโดนกระทืบแน่ค่ะแค่นี้ละค่ะคือแฟนแกก็โมโหนะโดนหลอกแบบนี้ล่าสุดเนี่ยทั้งสองคนก็ถึงบ้านแล้วล่ะครับแต่ไม่รู้สภาพของคุณวีรศักดิ์เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็หวังว่าจะพูดคุยกันได้ด้วยดีนะเพราะว่าก็เป็นสองผัวเมียกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะว่าโดนคนหลอกค่อนข้างเยอะมากพอสมควรด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อครับพวกแอปแบบนี้มันจะติดต่อเรามาเรื่อยๆฝากกสทช.ด้วยนะครับทีเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นอายุ14ถึง19ปีที่นครราชสีมาที่มีคนคนนึงบอกเด็ก5คนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำงานเป็นแอดมินนะไปทำงานที่ภูเก็ตกันแล้วก็ถูกล่อลวงขึ้นรถตู้ไปจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้คนขับรถก็เป็นถึงอดีตครูวัยเกษียณอายุ63ปีสุดท้ายนี่ไปจนมุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรได้หลังจากนั้นปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นติดต่อไปที่นางสาวอ้อนซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้นทางนะคือคนต้นทางที่ภูเก็ตเลยคือตอนแรกหนูโพสเธอเนี่ยว่าจ้างให้อดีตคุณครูเนี่ยไปรับเด็กสาว5คนแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวนะครับบอกว่าตัวเธอเป็นชาวโคราชเหมือนกันแต่ย้ายไปอยู่บ้านแฟนที่ภูเก็ตแล้วก็ไปทำธุรกิจออนไลน์ครับเสริมความงามลงทุนทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อกับเพื่อนสมัยม.ต้นแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆมาทำธุรกิจที่ภูเก็ตทีนี้พอวันที่5ตุลาคมครับมารู้ข่าวจากเพื่อนคนหนึ่งหลังจากที่มีตำรวจบุกไปควบคุมตัวคนขับรถตู้นี่ก็คือคนนี้อายุ63ปีเนี่ยครับแล้วในรถเจอผู้หญิง6คนนะ19ปี2คน17ปี1คน14ปี3คนแต่ตัวของแม่อ้อนคุณอ้อนเนี่ยที่เป็นแม่ค้าออนไลน์เธอยืนยันครับว่าคนขับรถตู้เป็นคนดีใช้บริการกันมานับ10ครั้งแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรและส่วนตัวของเธอก็ยืนยันเฮ้ยฉันเป็นแม่ค้าออนไลน์ยืนยันว่าไม่ใช่แม่เหลาครับตอนแรกหนูก็ถามทุกคนเลยในกลุ่มว่าขอพ่อแม่หรือยังอ่ะหนูก็เช็คเนาะขอพ่อแม่หรือยังคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอแล้วขออนุญาตแล้วเรียบร้อยขนาดแม่เพื่อนหนูอะก็ให้ไปทำความสะอาดบ้านเช่าหนูที่อยู่โคราชหลังนั้นอ่ะก็โอเคนึกว่าจะไม่มีอะไรพี่แล้วปกติก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็คิดแค่นี้จริงๆแล้วก็หนูก็จ้างรถลุงคนนั้นซึ่งลุงคนนั้นหนูจ้างตลอดอยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนอะค่ะเพราะว่าเป็นรถตู้สะดวกไม่ได้คิดอะไรเป็นรถตู้สะดวกแล้วคนของที่นู่นมาด้วยเสื้อผ้าอะไรหนูอ่ะในรถจะมีอยู่นะคะของหนูอ่ะนั่นแหละหนูก็จ้างมาแต่ว่ายืนยันว่าลุงเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนี่ไปฟังฝั่งน้องๆกันบ้านที่เขาขึ้นรถตู้ไปมีน้องคนหนึ่งอายุ14ปีนะครับยอมรับว่าเธอตั้งใจจะเดินทางไปทำงานที่ภูเก็ตนะไม่บอกความจริงกับแม่แล้วก็ญาติด้วยกลัวว่าจะโดนดุแต่มีจังหวะหนึ่งที่เธอเนี่ยถูกห้ามตอนอยู่บนรถตู้ครับเธอถูกห้ามว่าไม่ให้แจ้งพิกัดที่อยู่ว่าอยู่ตรงไหนเธอเลยรู้สึกกลัวก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือเอาชีวิตรอดมาในที่สุดครับภูเก็ตครับไปเป็นเอ็นมินแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทำอันนี้ไปขายอ๋อเรารู้ว่าเราจะทำงานที่ภูเก็ตเราอยู่ใช่ไหมแล้วอย่างรถตู้มารับเรารู้จักเขาไม่รู้จักคนขับรถค่ะรู้จักแล้วเรารู้จักคนชื่ออ้อนที่อยู่ภูเก็ตรู้ค่ะแต่ไม่ได้สนิทมากเขาวันแล้วให้เราทำงานให้วันเท่าไหร่เป็นแสนค่ะโอ้โหนี่ครับเป็นแสนนะปรากฏว่าญาติของน้องเพลงบอกว่าจังหวะวันที่เกิดเหตุรู้เพียงแค่ว่าหลานเนี่ยจะไปทำงานที่ตัวเมืองโคราชทีนี้ญาติเขาก็ตั้งข้อสังเกตสิครับเฮ้ยถ้าเป็นงานออนไลน์จริงอ่ะก็จริงนะมันทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นแอดมินอ่ะไม่ต้องไปถึงภูเก็ตหรอกนี่คือสิ่งที่เธอเนี่ยสั่งห้ามลูกหลานว่าอย่าไปแบบนี้อีกครับใจอ่ะเราไม่ได้ฟันธงว่าต้องไปขายหรือเปล่าแต่เราคิดดีไม่ได้เพราะว่าเด็ก14บอกว่าจะไปทำงานโคราชแต่สุดท้ายก็ใช่ถ้าเราเป็นญาติอ่ะเราก็ต้องปกป้องหลานเราอยู่แล้ว
ทำยังไงก็ได้ให้หลานอ่ะออกมาจากตรงนั้นก่อนแล้วก็กลับบ้านแต่อันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะแต่คือถ้าบอกว่าไม่รู้ว่าน้องอายุ14เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนแชทกับน้องเองแล้วน้องผมสั้นขนาดนี้โปรไฟล์น้องมีว่าน้องเรียนอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้แล้วสมัครงานจะไม่ถามว่าขอบัตรประชาชนหน่อยถูกไหมคะเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะคือไปนี่เธอตั้งข้อสังเกตได้เฉียบคมมากนะครับเรื่องการทำงานออนไลน์ปรากฏว่าหลังจากที่น้องทั้งหมดเดินทางถึงโคราชเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคนขับรถตู้ก็มาเช่นเดียวกันนะครับโดนสอบปากคำในทันทีล่าสุดพุ่มกับสพ.ศรีคิ้วพันตำรวจเอกยงยศพลเดชบอกว่าทั้งหมดให้การนะครับบอกว่าถูกชักชวนให้ไปทำงานกับแม่ค้าออนไลน์ที่ภูเก็ตจริงแล้วก็จะทำเป็นหน้าที่ของแบบ call center แบบนี้ครับสุดท้ายโดนข้อหาไปคือคนขับรถตู้นะพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดานี่ครับเดี๋ยวรอความชัดเจนต่อไปว่าจะเชื่อมโยงไปถึงกับใครได้อีกหรือไม่ครับเราตามติดเรื่องของน้ำท่วมมาโดยตลอดนะครับทั้งในพื้นที่ภาคอีสานและก็ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างอย่างหลายจังหวัดด้วยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่า 10-11 ตุลาคมนี้ Depression เข้าอีกลูกกระทบจุดไหนเอาให้ชัดกันครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลาสัก1เดือนที่ผ่านมายังไม่ทันจะจางหายนะครับหลังจากที่เตี้ยนหมู่นั้นก็ออกไปแล้วด้วยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่วิเคราะห์กันว่ามันจะเหมือนปี54หรือไม่เนี่ยแล้วหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีพายุเข้ามาอีกสัก2ลูกได้นี่คือประกาศเตือนล่าสุดฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็มีบางช่วงบอกว่าณตอนนี้เนี่ยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าไปในพื้นที่ของเวียดนามช่วง 10-11 ตุลาคมนี้นี่คือหนังสือเตือนล่าสุดของทางกรมอุตุนิยมวิทยาทีนี้อยากให้ดูต่อครับว่ากราฟิกชิ้นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอ้เจ้าพายุลูกนี้ที่มันจะก่อตัวขึ้นมันไปจุดไหนคุณผู้ชมดูวงกลมตรงขวามือตรงตัวดีนะครับตรงตัวดีนะมันอยู่ในพื้นที่ของทะเลจีนใต้ด้านเหนือนิดนึงนะครับมันคาดการณ์ว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนนะช่วง 10-11 ตุลาคมนี้มันมักจะมาจุดตรงนี้นั่นแหละครับและเคลื่อนขึ้นไปด้านบนดูตัวดีนะครับลูกศรสีแดงตรงนี้มันเป็นพายุดีเพรสชันในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางณวันนี้มันเกือบไม่เคลื่อนที่เลยแต่ว่ามันมีแนวโน้มคือมันมีพัฒนาการของมันครับมันมีคุณลักษณะของมันต้องดูวันต่อวันแบบนี้แต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นฝั่งไปที่เวียดนามคุณผู้ชมนึกภาพตามเวลาขึ้นฝั่งเวียดนามนึกถึงเต้นหมู่เลยครับขึ้นฝั่งเวียดนามเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีสปป.ลาวเพื่อนบ้านของเราในพื้นที่ของด้านขวาบนก็คือพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ด้านภาคเหนือหรือกลางตอนบนเนี่ยก็มักจะได้รับหางเลขไปด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันดูตัว L นะครับสีเหลืองตรงกลางเนี่ยมันเป็นร่องมรสุมก็จะทำให้เกิดภาวะฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยปานกลางจนถึงหนักเช่นเดียวกันร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางครับตะวันออกแล้วก็กลางแล้วรวมถึงตะวันตกด้วยจากขวาไปซ้ายแบบนี้ซ้ายมือด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาทำนายไว้แบบนี้ว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่10ตุลาคม64เป็นต้นไปทั้งหมดเลยนะครับ3ส่วนที่ผมบอกเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะฝนตกหนักทั้งหมดเลยครับทั้งตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางตอนบนกลางตอนล่างตะวันตกซ้ายมือด้านล่างภาคใต้แต่ที่หนักๆน่าจะเป็นด้านขวาบนคือพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางแล้วก็เหนือตอนบนด้วยจุดดึงสำคัญตรงนี้ครับนี่คือภาพรวมที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางเดือนนี้และจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับผมลงพื้นที่ไปทำข่าวน้ำท่วมมาทุกวันทีมข่าวช่องวันก็ลงพื้นที่ทุกวันเนี่ยอยากจะไล่เลียงให้เห็นภาพแบบนี้อยากจะดูสั้นๆให้เห็นภาพว่าณวันนี้จุดนึงเนี่ยภาคกลางตอนล่างๆลงมาเรื่อยๆถ้าเราสตาร์ทเริ่มต้นจากในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระยาที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นที่อ่างทองเราลงไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่างทองที่หนักๆมีทั้งอำเภอวิเศษชัยชาญมีทั้งอำเภอเมืองแล้วก็ป่าโมกที่เราไปมาที่ป่าโมกวันนี้ยังหนักอยู่นะครับไอ้พนังดินกั้นน้ำที่แตกที่ป่าโมกเนี่ยตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยน้ำมันไหลเข้ามาจากพื้นที่เจ้าพระยาอ่างทองก็ยังคงหนักอยู่ไปสักพักนึงจุดนี้ครับในพื้นที่ป่าโมกตรงที่เห็นเนี่ยมันเป็นถนนวันนี้ยังไม่ได้ลดลงขนาดนั้นเลยนะครับยังหนักอยู่พอสมควรด้วยทีนี้ขยับไปดูจากพื้นที่ของอ่างทองเนี่ยไล่เรียงไปดูพระนครศรีอยุธยา
เพิ่งกลับมาเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมาไปทุกวันเนี่ยตอนนี้ยังที่หนักๆก็คือที่บางบานนะครับที่บางบานรับน้ำมาจากป่าโมกอยุธยาครับติดกันเลยครับน้ำยังท่วมสูงอยู่โดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดกันแบบนี้เนี่ยก็จะท่วมอย่างที่เห็นด้วยดูทีท่าเนี่ยยังทรงๆแล้วยังไม่ลดเพราะฝนตกเกือบทุกวันด้วยชาวบ้านส่งข้อความหลังไมค์มาบอกว่าฝนตกทุกค่ำคืนแบบนี้ทุกเย็นเลยนะครับยังหนักพอสมควรรวมไปถึงในพื้นที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจุดที่เรือล่มจำได้ไหมครับตรงนั้นก็ยังหนักเพราะว่าแม่น้ำไหลมารวมกันป่าสักกับทางด้านของพระเจ้าพระยาอันนี้วัดบางบานนี่วัดบางบานยังหนักอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นวัดจุฬามณีนะครับทีนี้จากอยุธยาผมไล่เรียงไปอีกนิดนึงครับขยับไปทางขวาไปทางสระบุรีกันบ้างสระบุรีเนี่ยเพิ่งไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีการประกาศเป็นพื้นที่11อำเภอภัยพิบัตินะครับที่หนักๆ ก็คือที่บ้านหมอณวันนี้ยังหนักอยู่ครับผมสอบถามชาวบ้านหลังจากผ่านไป48ชั่วโมงข้างในยังท่วมสูงอย่างที่เห็นครึ่งรั้วน้ำยังไม่ลดเลยนี่ตลาดใหม่ท่าลานอยู่ด้านในชาวบ้านยังคงติดค้างอยู่บางส่วนแต่มีเจ้าหน้าที่พี่ปภ.ที่เขาลงพื้นที่ที่โรงรับจำนำอยู่ด้านในครับที่เราผ่านไปจำได้ใช่ไหมครับยังครึ่งนึงอยู่นะน้ำเติมเข้ามาเรื่อยๆจากแม่น้ำป่าสักกับคลองชัยนาทป่าสักรับน้ำสองทางทีนี้จุดหนึ่งจากสระบุรีค่อยๆไล่ลงมาครับลงมาที่นนทบุรีเมื่อวานนี้คงจำกันได้ที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐจำได้ไหมครับวันนี้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านอีกส่วนนึงบอกว่าไอ้น้ำที่มันขึ้นกลางคืนขึ้นตอนเย็นแล้วลงตอนเช้าเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปหรือยังยังครับที่เห็นประมาณสัก4โมงเศษแล้วเดี๋ยวภาพอีกภาพนึงเนี่ยช่วง 5-6 โมงเย็นมันคลาคลั่งไปด้วยน้ำเต็มไปทั้งหมดเลยยังเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ยังต้องรับน้ำแบบนี้เป็นทุนเดิมน้ำทะเลหนุนเข้ามาต่างหากอันนี้พื้นที่นนทบุรีรวมไปถึงเนี่ยริมฝั่งกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของ7เขตที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวอยากให้จับตาดูทีนี้มันมีความสำคัญตรงนี้ครับว่าเราโฟกัสไปที่ชาวบ้านที่เขาอยู่ริมน้ำตรงนี้ที่ผมลงพื้นที่ไปตรงนี้แล้วมันเป็นจุดนึงที่อยากให้ฟังว่าเฮ้ยเวลาที่มันมีการน้ำท่วมแบบนี้แล้วน้ำมันออกมาไหลเข้ามาท่วมตลิ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาอยากจะได้คันกั้นน้ำไหมอยากจะได้คันกั้นน้ำไม่ต้องมีรอยโหว่ไม่ต้องมีช่องโหว่ไหมมีชาวบ้านเขาฝากฝังเอาไว้แบบนี้รวมไปถึงในยามทุกข์ยากเนี่ยคนก็ตั้งถามว่าเฮ้ยมันจะไปถึงปี54หรือเปล่าลองฟังจากชาวบ้านในบางช่วงดูครับเมื่อก่อนนะพื้นดินน่ะจะอยู่ถึงแถบเนี้ยเนี่ยแถบนี้ที่เรานั่งตรงเนี้ยถึงดินตอนรุ่นพ่อผมรุ่นพี่ผมบอกอ่ะโอ้ตลิ่งมันพังใช่ไหมใช่น้ำแบบน้ำมันขึ้นเรือมันวิ่งไปวิ่งมามันก็เซาะเซาะเข้าไปยันนู่นอ่ะเราเลยต้องการไอ้ตัวคันกั้นคันกั้นใช่ไอ้กันตรงเนี้ยก็ทางกรมชลประทานเขามาสอบถามชาวบ้านแล้วก็ให้พวกกำนันหมู่บ้านก็ถามความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำว่าจะอนุมัติกันหรือไม่อนุมัติทางหมู่บ้านชายน้ำก็อนุมัติกันถึงมันไม่ได้ท่วมแบบนี้มานานหรือยังก็10ปีพอดีเลยค่ะที่ว่าปี54บ้านป้าเนาะตรงพี่สาวนั่งนูพี่สาวนะพี่สาวอยู่นั่นน่ะพอดีเลยสาดขึ้นมาเลยน่ะพี่แสดงว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวนมันรอบเนี้ยก็คือหนักคือหนักมันก็จะเค้าเรียกว่าน้องๆปี54ดังนั้นที่ต้องจับตาระยะใกล้สุดคือวันที่10และ11นะครับที่ปี depression น่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันไม่ถึงหรอกปี54อ่ะน้ำไม่ถึงหรอกแต่ความเสียหายมันถึงพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาวันนี้ท่านนายกลงพื้นที่ไปที่นครศรีธรรมราชขณะเดียวกันนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็ไปที่ลพบุรีเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามช่วงหน้าครับเปิดมิติใหม่แห่งแสงสีด้วยเทคโนโลยี LG OLED เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ